สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำผัดผักบุ้งไฟเขียวค่ะที่ใช้หลักๆผักบุ้งค่ะน้ำตาลทรายขาวผงโชูรสกระเทียมพริกชี้ฟ้าแดงสดน้ำมันพืชซอสหอยนางรมแล้วก็น้ำปลาค่ะปกติใช้เป็นซีอิ๊วขาวได้ค่ะพอดีซีอิ๊วขาวที่บ้านของแม่บ้านยกเทียมหมดแล้วก็นำผักบุ้งมาหั่นและล้างให้สะอาดนะคะผักบุ้งนี้ต้องล้างหลายๆน้ำเพื่อให้ดินที่เกาะติดมากับต้นกับใบตรงโคนยิ่งตรงโคนส่วนโคนนี้จะมีดินเยอะล้างหลายๆน้ำเลยค่ะให้สะอาดที่สุดเราก็นำมาใส่ในชามผสมค่ะการผัดผักบุ้งเราจะปรุงรสใส่ในชามผสมไปเลยนะคะแล้วก็นำกระเทียมที่เราทุบเอาไว้นะคะใส่ลงไปวันนี้เป็นกระเทียมไทยหัวเล็กหอมค่ะใส่ลงไปตามชอบพริกชี้ฟ้าแดงสดนะคะเพื่อนๆชอบเผ็ดก็ใส่เยอะกว่านี้ได้ค่ะผงชูรส1ช้อนชาหรือตามชอบเติมน้ำปลา1ช้อนโต๊ะถ้ามีเป็นซีอิ๊วขาวก็ใช้เป็นซีอิ๊วขาวนะคะเติมซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะอันนี้แม่บ้านยกทีปรุงไปตามที่รสชาติที่บ้านทานเป็นประจำนะคะก็เติมน้ำเปล่าลงไป 1-2 ช้อนโต๊ะค่ะเราจะใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปในชามผสมขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะใส่ก็คือน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายขาวโรยลงไปให้ทั่วชามผสมเลยค่ะเราต้องการที่จะเทลงไปในกระทะผัดตั้งกระทะใช้เป็นกระทะเล็กนะคะกระทะสะอาดนะคะแต่สีสันขอบๆกระทะอาจจะดูมีสีดำเพราะว่าใช้งานประจำค่ะพอเราเทน้ำมันเสร็จลงไปแล้วก็ยังเปิดไฟความร้อนปานกลางนะคะเราก็เกลี่ยทำให้น้ำมันกระจายไปถึงขอบกระทะเลยค่ะเพื่อที่จะให้เกิดประกายไฟลุกเป็นสีแดงวันนี้ต้องการทำเป็นผักบุ้งไฟแดงค่ะแต่เรียนไม่จบสามีสอนให้ทำ3รอบแล้วไม่ได้เลยยังเป็นผักบุ้งไฟเขียวอยู่ค่ะแต่รสชาติได้ไม่เกิดพึบพับขึ้นมาเลยพอดีครูสอนยังนอนอยู่ก็เลยได้มาหน้าตาแบบนี้ยังเป็นไฟเขียวอยู่ค่ะทำ3รอบแล้วแม่บ้านยุกไอทีทำอยู่3ครั้งวันนี้เป็นคลิปสั้นๆสบายๆนะคะพร้อมตักเสิร์ฟแล้วรสชาติได้แต่กลิ่นควันไฟหอมๆไม่ได้ค่ะเพราะว่ายังไม่เป็นไฟแดงเดี๋ยวทำครั้งใหม่ให้พยายามให้เป็นไฟแดงให้ได้ผัดผักบุ้งไฟเขียวค่ะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ